สวัสดีค่ะกับพี่ยังคนบ้านป่าจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้ทำไม่ได้ปลูกต้นไม้นะคะขออนุญาตค่ะเพราะว่าวันนี้มาแนะนำแล้วก็นำเสนอกล้วยไม้เฉยๆนะคะเอื้องเทียนน้อยค่ะหรือว่าเอื้องหินค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นกล้วยๆอย่างนี้เลยนะคะกล้วยไม้เอื้องเทียนน้อยเนี่ยนะคะจะอาศัยหรือว่าอาศัยบนก้อนหินลำธารลำลูกกล้วยของเขาเนี่ยนะคะขอโทษค่ะลำลูกกล้วยจะบอกลำธารซะละลำลูกกล้วยหมายถึงเป็นป้องๆนะนะคะชิดติดกันเป็นกอขนาดใหญ่เลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีรากนะคะรากของเขาออกมาเวลาเราขยายพันธุ์แล้วก็เอาเป็นข้อๆอย่างนี้ได้นะคะช่อดอกก็จะออกอยู่ที่ปลายยอดนะคะเห็นไหมคะของหน่อใหม่นี่ก็คือดอกมีกลิ่นหอมด้วยค่ะเป็นพวงๆย้อยอย่างนี้เลยนะคะเหมือนเอื้องผึ้งนะคะใครเคยเห็นเอื้องผึ้งไหมก็จะเป็นสีเหลืองๆพวงๆย้อยๆเนี่ยนะคะอันนี้เขาเรียกเหมือนกล้วยนะคะแต่จริงๆก็คือเป็นข้อๆของเขาละค่ะอันนี้ก็จะเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ขอโทษค่ะต้นไม้ไม่ใช่กิ่งไม้ค่ะพี่อันนี้ก็พูดคือกิ่งไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาชอบความชื้นหนาวแล้วเขาได้น้ำจากต้นไม้ด้วยเขายิ่งอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องไปรดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะรากของเขาก็จะแตกกอออกมานะคะช่อดอกของเขานี้ออกที่ปลายยอดนะคะเป็นไม้สกุลเอื้องเทียนนะคะเอื้องทั้งหลายค่ะดอกจะเป็นสีขาวปากเหลืองค่ะนี่ก็จะแตกเป็นกอกอเต็มไปหมดเลยค่ะด้วยความที่เขาอุดมสมบูรณ์นะคะดอกของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะปากสีปากเหลืองยาวออกมาเป็นช่อห้อยลงมานะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะอันนี้คือขาวจั๊วเลยค่ะไม่ใช่ขาวครีมนะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะถ้าเราว่าขยายเพื่อตกแต่งเพื่อสวยงามหรืองานอดิเรกอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือธุรกิจอะไรนะคะก็แยกกอเขาค่ะเอามะพร้าวสับหรือว่ากับมะพร้าวแต่ต้องแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำไว้นานๆเลยนะคะเพราะเขาก็จะมีสารที่ทำให้ต้นไม้เราเหลืองได้แช่แล้วก็เอามามัดติดกันนะคะให้เขาได้ความชุ่มชื้นพอรากเขางอกออกมาเขาก็จะเกาะที่กับมะพร้าวค่ะซึ่งง่ายที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรด้วยค่ะช่วงเราขยายเขาใหม่ๆก็เอาไว้ในร่มลำไรนะคะอย่าไปแดดจัดนะคะตระกูลกล้วยไม้นี่เขาก็ชอบแบบแดดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่แดดจัดแล้วก็ไม่ใช่แดดโดยตรงนะคะก็ประมาณเหมือนกับว่าประมาณสัก9โมง8โมงถึง10โมงอะไรอย่างนี้นะคะไม่อย่างนั้นเขาก็จะไหม้แล้วก็ไม่ค่อยสวยแต่ที่เห็นอยู่นี่คือเขาอยู่ที่อากาศสูงแบบนี้ค่ะสูงแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความชื้นวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังขอให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็มีตังใช้กันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตจริงๆค่ะไม่ได้ปลูกเพราะกล้วยไม้ก็จะปลูกคล้ายๆกันนะคะการแยกกออะไรเงี้ยพี่อังก็ยังไม่ค่อยว่างที่บ้านมีเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะหลายพันด้วยเดี๋ยววันหลังพี่อังทำคลิปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า
น่ารักน่ารัก